การยกระดับมาตรฐานการบริการรถโดยสารสาธารณะสู่ระดับสากล นะคะทางกรุงเทพมหานครก็ร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีจิตอาสาภายใต้โครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ปีที่8ค่ะรถยนต์โดยสารสาธารณะนะคะหรือว่าแท็กซี่เป็นเครือข่ายสำคัญช่วยให้ข้อมูลด้านการจราจรแล้วก็ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆตลอดจนการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในฐานะเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนประเทศไทยรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศการอบรมแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ปีที่8เพื่อที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์กับการให้บริการที่ดีกับผู้ขับขี่นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้บริการกับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากลมีผู้ผ่านการอบรมกว่า 1,600 คนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นในอีกปีนี้นะคะอีก200คนนอกจากนี้ก็ยังมอบรางวัลเชิดชูคนดีประจำปี2561ให้คำแนะนำรูปแบบการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็การบริการระดับสากลค่ะพร้อมกับมีการแนะนำการใช้แอปพลิเคชันที่จะอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการรวมถึงผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้พร้อมกับเสริมทักษะให้นำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะต่อไปอีกด้วยค่ะนักศึกษามา